สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับชา TWG นะครับก็ขอบอกกันนะครับว่าเฮ้ยได้ลองแล้วรสชาติค่อนข้างดีนะครับและตัวนี้นะครับเป็นชาเออร์เกรย์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อเราฉีกซองออกมานะครับ TWG เนี่ยเขาจะค่อนข้างนะครับเป็นชาเกรดพรีเมียมนะครับถ้าเกิดใครอยู่ในวงการชาจะรู้นะครับสิ่งที่เราจะเจอนะครับคือเปิดมาเฮ้ยกลิ่นหอมของชาเออร์เกรย์แบบดีมากนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดชาแบบเกรดดีคุณดูครับนี่จ้าซองนะครับเขาจะเป็นซองผ้านะครับแบบอย่างดีนะครับแล้วตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมจ้านะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแบบถุงนะครับก็จะใช้แบบกระดาษธรรมดาแล้วก็จะเป็นแบบแม็กใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แม็กนะจ้านี่จ้าเป็นแบบผ้าอย่างดีนะครับนี่นะครับแล้วก็เชื่อมอย่างนี้นะจ้ามันชนะกันในเกรดการห่อนะครับเนี่ยแล้วก็หอมนะครับหอมคือ TWG เนี่ยเขาทำหลายอย่างนะครับแต่ว่านี่พี่อาร์เนี่ยลองล่าสุดนะครับคือชาเออร์เกรย์นะครับเดี๋ยวลองดูนั้นนะจ้าแล้วก็ใส่ลงไปนะครับตุ๊บในนี้เดี๋ยวให้ดูสีนะครับผมนี่จ้าเดี๋ยวเราก็จะแช่ไว้ในนี้นะครับ3นาทีนะจ้าเดี๋ยวให้ดูสีนะครับโอเคครับทุกคนก็ผ่านมาแล้ว3นาทีครับด้วยเวทมนต์นะครับของการนะครับปึ๊บนะครับไล่นะครับสคริปต์นะครับด้วยความเร็ว8เท่านะจ๊ะก็อย่างแรกเขาบอกนะครับว่ากลิ่นหอมนะจ๊ะกลิ่นหอมตั้งแต่แกะซองนะครับยิ่งถูกน้ำร้อนนะครับกลิ่นก็จะหอมนะจ๊ะนี่จ้าแล้วก็สีประมาณขนาดนี้นะครับแล้วคราวนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวกินลิ้นแต่แก้วเล็กลิ้นง่ายกว่านะครับนี่จ้าสีก็ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วคราวนี้ครับรสชาติแบบอร่อยครับมันจะมีความเข้มนะครับแล้วก็นุ่มนวลอธิบายยังไงดีอ่ะถามว่ารู้สึกความเข้มข้นไหมมันมีความเข้มข้นของเออร์เกรย์นะแต่ขนาดเดียวกันความเข้มมันเป็นความเข้มแบบนุ่มนวลอ่อนๆละมุนออกมานะครับเกรดเนี้ยค่อนข้างที่เป็นชาแบบเกรดดีนะครับเพราะว่ามันหอมตั้งแต่ใบชาที่แกะมาแล้วพอลินผสมปุ๊บเนี่ยเฮ้ยตัวเนี้ยกินแล้วได้รสชาติเออร์เกรย์นะครับที่มีความสดชื่นมากนะครับได้ความเข้มแต่ไม่แข็งอ่ะถ้าเกิดเรากินนะครับใครกินชาเออร์เกรย์แบบทั่วไปที่ใส่นมนะบางทีเขาใช้ยี่ห้อไม่ดีอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บกลิ่นชาเออร์เกรย์มันแข็งๆไอเนี้ยมันมีความเข้มและมีความนุ่มนวลแล้วก็มีความละมุนนะครับโอเคครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับกับตัวนี้นะครับกับ TWG นะจ๊ะก็สมแล้วนะครับที่ราคาแพงไอ้นี่เท่าไหร่วะจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งดีลไลน์ไว้เลยกันนะครับเดี๋ยวคุณก็ใครสนใจก็ลองไปติดต่อกันเองนะครับเพราะพี่อันไม่ได้ขายนะพอดีพี่อันเฮ้ยซื้อมาชิมแล้วก็เฮ้ยตัวนี้นะครับรสชาติดีก็เลยลองมาทำรีวิวนะครับผมโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้แบบเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะรวมถึงใครอยากสนับสนุนเมียนะครับมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องเพียนได้นะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ